การลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามจริงไม่เกิน100,000 บาทสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์คันแรกนั้นตามนโยบายรัฐบาลจะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะจากนโยบายของรัฐบาลที่หวังช่วยเติมฝันให้กับคนที่อยากมีรถให้สมหวังโดยมาตรการส่วนลดทางภาษี 100,000 บาทสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์คันแรกและตามที่มติคณะรัฐมนตรีให้กรมสรรพสามิตลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์คันแรกตามหลักเกณฑ์คือเป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่16กันยายน2554จนถึงวันที่31ธันวาคม2555เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน1ล้านบาทต่อคันเป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ซีซีรถยนต์กระบะหรือปิกอัพรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกหรือดับเบิ้ลแคปต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศหรือรถยนต์จดประกอบการคืนเงินจะคืนเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคันโดยผู้ซื้อต้องมีอายุ21ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า5ปีและในการคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์1ปีไปแล้วคือจะเริ่มจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปคือตามมติแล้วคณะรัฐมนตรีนะครับจะคืนให้ก็ต่อเมื่อเป็นรถยนต์คันแรกนะครับที่ซื้อตั้งแต่วันที่16กันยายน2554ถึงวันที่31ธันวาคม2555นะครับแล้วก็ต้องเป็นรถยนต์ที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับก็เป็นรถยนต์แล้วต้องเป็นรถยนต์นั่งหรือรถเก๋งเนี่ยนะครับไม่เกิน 1,500 ซีซีความจุกระบอกสูบหรือเป็นรถกระบะประเภทรถปิกอัพหรือรถดับเบิ้ลแคปพวกนี้นะครับก็จะคืนให้แล้วผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีบริบูรณ์ก็สามารถมายื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือพื้นที่สาขาที่ตนเองมีความประสงค์จะขอคืนสะดวกที่ไหนก็ไปที่สรรพสามิตพื้นที่หรือพื้นที่สาขานั้นส่วนหลักฐานที่จะต้องเตรียมไปนะครับก็ต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สัญญาการซื้อขายสัญญาการเช่าซื้อถ้าในกรณีซื้อผ่อนนะครับแล้วทางสำนักงานจะเตรียมคำร้องไว้ให้คือคำร้องขอคืนกับคำร้องสละสิทธิ์การโอนภายใน5ปีเตรียมไว้ให้ครับอันนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือ1ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับแต่2ก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์คือเราต้องครอบครอง5ปีนะครับต้องครอบครอง5ปีไม่โอนส่วนในเรื่องถ้าเราความสามารถในการชำระหนี้เกิดเราเป็นไปสูญเสียความสามารถในการชำระหนี้จำเป็นจะต้องขายก่อนหรืออะไรก่อนตรงนี้เราจะต้องเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับจะต้องคืนเงินที่ได้รับคืนให้กับหลวงทั้งหมดที่ได้รับคืนไปฉะนั้นผู้ซื้อก็ต้องดูความสามารถของตัวด้วยว่าตัวเองมีความสามารถที่จะผ่อนที่จะซื้อโดยไม่คำนึงถึงว่าเราจะได้คืนเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูความสามารถของตัวเองอันนี้ผมเชื่อว่าผู้ซื้อรถก็จะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองมีความสามารถขนาดไหนนอกจากนี้นายดนัยบัวจงกลยังกล่าวต่อว่าสำหรับภาษีที่จะจ่ายคืนให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์คันแรกนั้นก็จะเป็นภาษีที่ผู้ซื้อนั้นเสียจริงไม่เกิน 100,000 บาทและทั้งนี้ภาษีที่ได้คืนต้องขึ้นอยู่กับรถที่ผู้ซื้อจะทำการซื้อในแต่ละประเภทเพราะภาษีของรถแต่ละประเภทนั้นเก็บไว้ไม่เท่ากันคือทั้งนี้ต้องเป็นภาษีที่เสียไว้จริงโดยไม่เกิน 100,000 บาททีนี้จำนวนภาษีเนี่ยขึ้นอยู่กับรถที่เราจะซื้อแต่ละประเภทเพราะภาษีของรถแต่ละคันแต่ละประเภทเก็บไว้ไม่เท่ากันนะครับเช่นรถยนต์นั่งรถเก๋งพวกนี้เราก็จะเก็บภาษีไว้สูงก็จะได้รับคืนมากถ้าเป็นรถกระบะธรรมดาพวกนี้ก็เก็บภาษีต่ำก็ประมาณคันละ10,000กว่าบาทถึง 20,000 เนี่ยก็จะได้คืนไม่เกินนั้นถ้าเป็นรถดับเบิ้ลแคปพวกนี้ก็จะได้คืนสูงขึ้นไปอีกเพราะภาษีสูงขึ้นไปก็จะคันอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นที่จะได้คืน
แม้การสรุปนโยบายรถคันแรกนั้นจะออกมาเป็นรูปธรรมและจะมีผลทันทีตั้งแต่วันที่16กันยายน2554แต่การรับคืนเงินนั้นไม่ใช่จะได้ทันทีซึ่งจะเริ่มคืนให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คจากกรมสรรพสามิตทั้งนี้หากท่านใดที่ต้องการได้รับลดหย่อนภาษีสรรพสามิตตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทและเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรกนั้นก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดรุ่นรถยนต์รวมไปถึงจำนวนเงินที่มีสิทธิ์ได้รับคืนได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิตคือ www.excise.go.th หรือสายด่วน1713หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเบอร์โทรศัพท์039 311 102